วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เข้มข่าวเย็นนะคะวันนี้อยู่กับพี่กระแตนะคะมาแทนพี่เสถียร1วันนะคะติดภารกิจนะคะแล้วก็ประเด็นร้อนวันนี้ที่เราจะคุยกันนะคะเป็นประเด็นอื้อฉาวที่คาบเกี่ยวกับการเมืองด้วยส.ส.ของพรรคก้าวไกลนะคะคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะคะเป็นส.ส.ปราจีนบุรีค่ะถูกร้องว่าไปทำพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีการร้องเรียนไปที่ทางพรรคก้าวไกลให้ตรวจสอบร้องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่คืบหน้าเลยค่ะมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมกระบวนการตรวจสอบของทางพรรคก้าวไกลถึงได้ล่าช้าแล้วเมื่อวานนี้ถ้าท่านผู้ชมได้ฟังคุณไอติมพฤทธิ์โฆษกของพรรคออกมาแถลงนะคะก็ยอมรับว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลกำลังมีปัญหาเรื่องประเด็นที่ส.ส.คุกคามทางเพศจริงๆและกำลังพยายามแก้ไขอยู่แต่ด้านนึงนะพี่กระแตมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่เคสล่าสุดยังมีอีกหลายเคสก่อนหน้านี้ใช่คือเอาแค่เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่คุณไอติมแถลงเนาะกับทนายแจมที่เปิดชื่อออกมานะคะก็คือมี3รายแล้วคุณผู้ชมก็คือไล่มาเนาะตั้งแต่คุณสิรินนะคะที่ไปพัวพันคดีทำร้ายร่างกายทะเลาะกับแฟนสาวเนี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ยมีการตัดสินเป็นการตัดสิทธิ์นะคะการดำรงตำแหน่งในพรรคแล้วก็ประธานกรรมาธิการด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าทำผิดแบบเดิมอีกเนี่ยเดี๋ยวให้ออกเลยเอาคนต่อไปค่ะคุณเกรียงไกรจันกบพึ่งเป็นอดีตส.ส.อดีตผู้สมัครส.ส.ชัยภูมิคนนี้เนี่ยก็โดนเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเช่นเดียวกันคนนี้นะคะพิสูจน์แล้วว่าผิดจริงขับออกจากสมาชิกภาพพรรคทันทีอีกคนนึงล่าสุดเมื่อกี้เปิดรายการมาเพิ่งจะอธิบายในมุมของเขาออกมานะคะนั่นก็คือคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาคุณผู้ชมคะกำลังตรวจสอบอย่างที่เฟิร์นบอกตรวจสอบกันนานเหลือเกินนะคะคือคนนี้โดนเรื่องว่าไปล่วงละเมิดทางเพศไปมีข้อความในเชิงคุกคามทางเพศกับผู้ช่วยหาเสียงของพรรคนั่นเองวันนี้เราก็เลยต้องเชิญท่านนี้มาเฟิร์นเป็นคุณครูใหญ่ก็ว่าได้นะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลแล้วแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยยังมีอิทธิพลแล้วล่ะนะคะสามารถมาคุยกับเราได้วันนี้ถึงที่มาเลยดีกว่าว่าตั้งแต่คัดเลือกส.ส.เนี่ยเขาคัดเลือกกันยากขนาดไหนเฟิร์นวันนี้ต้อนรับนะคะคุณเจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เจี๊ยบนะคะคือก่อนอื่นเนี่ยต้องถามพี่เจี๊ยบก่อนว่าโอ้โหข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกับความเชื่อมั่นของ FC ก้าวไกลของคนที่ติดตามพรรคก้าวไกลมาตลอดนะมันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคก้าวไกลทำไมถึงมีส.ส.หลายคนแล้วไปมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศขนาดนี้คะค่ะก็ยอมรับนะคะว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะคะกรณีเมื่อกี้พูดกรณีล่าช้าก่อนดีกว่านะคะกรณีล่าสุดที่ของจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าล่าช้านะคะเพราะว่าก็มีการสอบสวนทั้งสองฝ่ายมาเริ่มกระบวนการสอบสวนไปนานแล้วนะคะเห็นเขาร้องมาตั้งแต่สิงหานี่ตุลาคมก็3เดือนใช่ค่ะมันเริ่มกระบวนการสอบสวนไปนานแล้วเพียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้ทราบว่ามีการอ้างพยานบุคคลพยานหลักฐานมากทั้งสองฝ่ายมันก็เหมือนกับศาลนะคะมันก็การนัดพยานมาพูดคุยบางทีไม่ว่างคนนัดไม่ว่างคนที่จะมาพบไม่ว่างอะไรเงี้ยแล้วก็พยานเยอะหลักฐานเยอะมันก็ใช้เวลาแต่ว่าอย่างที่เมื่อวานทางโฆษกพรรคแถลงไปแล้วนะคะก็น่าจะเป็นภายในเดือนตุลาสำหรับเคสนี้ก็จะไฟนอลก็จะได้รับคำตอบค่ะโอ้แต่หลักฐานที่เปิดออกไปเนี่ยคือถ้าดูแชทข้อความต่างๆเนี่ยคือเราเริ่มจากใน Twitter นะคะที่มีคนเขาแฉเรื่องนี้แล้วข้อความต่างๆเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าพฤติกรรมของตัวคุณวุฒิพงษ์เองเนี่ยเหมือนกับไปรุกทางฝั่งของผู้หญิงทางผู้เสียหายเขาก่อนอย่างเงี้ยค่ะคือหลักฐานยังไม่ชัดเจนอีกเหรอคะพี่เจี๊ยบก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องมันก็ทำลายอนาคตของคนคนหนึ่งได้นะคะแล้วก็ทางฝ่ายจำเลยที่คุณพุทธิพงศ์ที่ตกเป็นจำเลยก็มีหลักฐานมามากมายเช่นกันนะคะคือก็มีหลักฐานในการแชทมีการอะไรก็เป็นหลักฐานอีกชุดนึงก็เหมือนกับโจทก์กับจำเลยแล้วก็พนักงานต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าที่พี่เจมส์ก็อธิบายว่าคนตัดสินเนี่ยคือคณะกรรมการวินัยของก้าวไกลนะคะที่ตัดสินกันในพักใช่ไหมคะหลักฐานมาเยอะเป็นไงต่อคะก็คณะกรรมการวินัยของพักก้าวไกลก็ประกอบด้วย5ท่านนะคะก็เป็นผู้ชาย4เป็นผู้หญิง1ท่านนะคะแล้วก็สมมติเป็นเรื่องการละเมิดทางเพศคุกคามทางเพศเนี่ยก็จะต้องเพิ่มกรรมการผู้หญิงเข้ามาด้วยอย่างเช่นเพิ่มทนายแจมเข้ามาด้วยคือเท่าที่ทราบตอนแรกเนี่ยมี7ตอนนี้เพิ่มมาเป็น9ถูกไหมคะหมายถึงเดิมมี5ค่ะที่เป็นกรรมการวินัยจริงๆเนี่ย5ท่านนะคะเป็นผู้ชาย4เป็นผู้หญิง1นะคะผู้หญิงก็คือส.ส.มดวันวิภาค่ะนะคะส.ส.ปีกแรงงานนะคะแล้วก็กรณีคุกคามทางเพศอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเพิ่มกรรมการคณะกรรมการวินัยผู้หญิงถ้าเป็น LGBT ก็จะเพิ่มสัดส่วนกรรมการที่เป็น LGBT ด้วยแต่เรื่องแล้วแต่กรณีไปใช่แต่ที่ยืนพื้นเป็นหลักนะคือ5คนนะคะแล้วก็
ก็ทำงานไปแล้วก็มีผิดวินัยธรรมดาผิดวินัยทั่วไปกับผิดวินัยร้ายแรงก็จะมีบทลงโทษที่แตกต่างกันไปค่ะค่ะทีนี้ฝั่งของคุณวุฒิพงษ์เนี่ยคือพยายามจะบอกอันนี้เท่าที่เจ้าตัวเนี่ยมาชี้แจงเมื่อวานนี้นะคะพยายามจะบอกว่าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาถูกดิสเครดิตทางการเมืองเหมือนกันแล้วข้อความแชทต่างๆที่เอาออกมาเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้อความบางส่วนเท่านั้นนี่ในมุมของคุณวุฒิพงษ์นะพี่เจี๊ยบทีนี้ในมุมความรู้สึกของคนก็จะมองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยคืออ้างแบบนี้มันฟังขึ้นหรือเปล่าเพราะหลักฐานที่ออกมามันดูย้อนแย้งกันนะคะค่ะก็ฟังขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องขึ้นอยู่กับผลที่จะออกมาในเดือนตุลานะคะจากคณะกรรมการวินัยของพรรคซึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่ได้สืบสวนสอบสวนแล้วก็หลักฐานทั้งหมดอยู่ในมือแต่ว่าหลักฐานที่ออกมาโชว์กันที่ได้รับทราบแล้วได้เห็นในโลกออนไลน์ก็ไม่ใช่หลักฐานทั้งหมดนะคะมันก็ต้องใช้เวลาเห็นบอกว่าฝั่งนึงนี่คือ200หน้าอีกฝั่งก็มา200หน้าเหมือนกันมันเลยทำให้คณะกรรมการใช้เวลานานหรือเปล่าคะด้วยแล้วก็พยานบุคคลก็เยอะนะคะมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะนัดสัปดาห์นี้ให้ใครมาวันนี้ให้ใครมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของอะไรเขาเรียก PC เคยได้ยินคำนี้ไหมคะท่านผู้ชมก็ตอนนั้นก็เป็นคำใหม่ของพวกเรานะคะ PC ก็ย่อมาจาก political correctness ก็คือการสื่อสารการเมืองคือความผิดบางอย่างมันไม่ได้เป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ได้เป็นความผิดกฎหมายทางอาญาแต่ก็เป็นความผิดทางการเมืองซึ่งคนเป็นนักการเมืองก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะคือคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวนี้นักการเมืองเนี่ยไม่ใช่สามารถทำอะไรได้ตามใจชอบแล้วยิ่งนักการเมืองที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะมีคนจับตาตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีผู้สนับสนุนเยอะเมื่อกี้คุยกันนอกรอบว่ามันก็เหมือนดาบสองคมนะคุณผู้ชมคนรักเราเยอะคนตามเราเยอะอะไรที่เราทำมันจะถูกจับตาหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมาเข้า PC ของพี่เจว่ามันไปผิดเรื่องของ political correctness อันนี้ใช่ไหมคะที่พี่เจ้ากำลังจะอธิบายพฤติกรรมของคุณวุฒิพงษ์บางเรื่องมันอาจจะแบบไม่ได้ถึงกับผิดอาญาหรอกนะคะแต่ว่ามันก็ผิดในทางการเมืองก็ต้องรับผิดชอบซึ่งโลกในปัจจุบันนี้มันมีความซับซ้อนขึ้นเยอะเลยสมัยเกิดคือแบบว่าเรื่องพฤติกรรมที่ส่อไปในคุกคามทางเพศนี่มันก็อาจจะไปถึงอาญาได้นะคะพี่เจ๊บค่ะก็แล้วแต่เคสนะคะแต่บางเคสพูดถึงบางเคสแม้กระทั่งไม่ถึงอาญาแต่ก็ต้องถูกลงโทษทางการเมืองถูกลงโทษโดยคณะกรรมการวินัยพรรคเหมือนกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าอย่างสมัยโบราณเนี่ยอย่างผู้หญิงยุคพี่เจี๊ยบเนี่ยอายุเยอะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนถูกชมว่าสวยนะเดินผ่านในมหาวิทยาลัยมี3แยกปากหมาหรืออะไรที่เขาเรียกกันนะในธรรมศาสตร์แล้วก็พอเราเดินผ่านไปก็จะมีหนุ่มๆแซวเอาซ้ายขวาซ้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือบางทีถึงแม้ในปัจจุบันก็ตามนะคะบางทีแบบถูกชมว่าสวยน่ารักอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเป็นคนที่คนยุคใหม่จริงๆก็ไม่ชอบนะการตอบรับของแต่ละคนการตอบรับของคนรุ่นพี่เจี๊ยบนี่โอเคสบายใจคนชมว่าสวยเช็คเรตติ้งหน่อยเช็คเรตติ้งหน่อยรู้สึกของใช่ไหมจริงๆคือจะความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยแต่ละคนมันวัดมาตรฐานไม่ได้ค่ะพี่เจี๊ยบมันยุคสมัยด้วยว่ายังไงว่าตรงไหนที่เราเรียกว่าเกินเลยตรงไหนที่มันเลยเส้นของเรื่องการคุกคามทางเพศหรือทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่ทีเนี้ยพอยิ่งแต่พอเป็นนักการเมืองเนี่ยความรับผิดชอบตรงนี้มันยิ่งต้องมากขึ้นไงฮะใช่ค่ะมันก็ดูที่เจตนาด้วยนะอย่างคนรุ่นเราเนี่ยเราดูที่เจตนาด้วยนะคะมันเห็นนะบุคการพูดนะภาษากายแววตาคำพูดอ่ะถ้าเขาชมจริงๆอ่ะมันก็เราก็เข้าใจว่ามันคือความจริงใจไม่ได้แบบไม่ได้ไปดุเขาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาด้อยค่าฉันนะว่าเป็นผู้หญิงไม่ต้องมาชมกันที่สวยต้องชมกันที่ความรู้ความสามารถศักยภาพก็บางคนก็อันนี้เป็นแบบจะไม่ชอบให้มาชมแบบนี้มันเหมือนมาด้อยค่ากันค่ะแบบไม่ใช่ตุ๊กตาหรืออะไรที่จะมาชมว่าสวยน่ารักแต่กรณีนี้พี่จะมองกรณีคุณวุฒิพงษ์ยังไงอะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการพรีเซิร์ฟแล้วมันเป็นเรื่องของแบบคนสองคนที่เขามีปฏิสัมพันธ์กันละกันแต่ว่าทางคนของอะต้องเรียกคนของเราเกินเลยเกินไปคือถ้าดูแค่หลักฐานที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ก็รู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหลักฐานอีกชุดหนึ่งนะคะที่เป็นฝ่ายของผู้ที่ถูกร้องเรียนซึ่งเขาก็มีหลักฐานมาต่อสู้มันก็ในเมื่อคณะกรรมการวินัยก็ยังไม่ได้ไฟนอลออกมาก็ต้องอดทนรอผลการสอบสวนซึ่งมันแบบมันจะน่าจะเที่ยงตรงที่สุดตุลาเนาะนะคะเราตอนนี้เราก็ทราบแต่ว่าหลักฐานของฝั่งร้องเรียนถ้าดูเผินๆมันก็ดูใช่นะคะ
แต่ว่าอยากให้รอตุลาคมมันก็ต้องรอค่ะใช่ไหมทีนี้ต้องให้ความเป็นธรรมอ่ะเนาะค่ะทีนี้ในเรื่องกระบวนการตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวเราพักไว้แป๊บนึงเพราะเดี๋ยวคงต้องได้คุยกันต่อเรื่องของการคัดคนอะไรด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะสลับไปคุยกับอาจารย์นันทนานะคะนันทวโรภาสนะคะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์สะท้อนมุมมองในเรื่องนี้ด้วยเพราะต้องยอมรับว่ากระทบต่อภาพลักษณ์กับก้าวไกลพอสมควรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุชาดาคุณพิวาพรแล้วก็คุณอมรัตน์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาตอนนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพฤติกรรมของสสก้าวไกลที่ไปคุกคามทางเพศนะคะแล้วมันก็ทำให้กระทบกับภาพลักษณ์ของก้าวไกลมากคือไม่ได้มีแค่เคสเดียวด้วยตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ เรื่องพฤติกรรมของสสในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คงมีนะแต่ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้มันไม่สามารถที่จะบันทึกแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถูกล่วงละเมิดก็ไม่รู้ว่าจะไปฟ้องร้องดำเนินการอะไรยังไงกับใครแต่ตอนเนี้ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันทันสมัยสามารถที่จะเก็บบันทึกอะไรต่ออะไรแล้วก็นำมาที่จะร้องเรียนเพื่อให้คนที่กระทำนั้นเนี่ยได้รับการลงโทษอันนี้ก็ต้องถือว่าเมื่อมีการร้องเรียนมาอย่างนี้เนี่ยนะคะภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลก็ต้องกระทบแน่นอนในแง่ของการที่เอ๊ะทำไมคนที่เป็นผู้แทนมีพฤติกรรมแบบนี้มันก็จะทำให้คนเนี่ยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะพรรคก้าวไกลที่บอกว่าเป็นพรรคที่เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เป็นเล่นการเมืองแบบใหม่นะมีมาตรฐานสูงเนี่ยทำไมยังมีคนที่มาเป็นผู้แทนแล้วยังมีพฤติกรรมแบบนี้มันก็จะต้องส่งผลกระทบแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดปรากฏการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยพรรคเองก็คงจะต้องออกมาเพื่อที่จะอธิบายกับสังคมให้ได้ว่าเมื่อมีสมาชิกพรรคที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้เนี่ยพรรคจะมีมาตรการอย่างไรในการที่จะลงโทษคนที่ไปมีพฤติกรรมแบบนั้นนะคะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้นิ่งเฉยดูอย่างเมื่อวานนี้ที่คุณไอติมออกมาแถลงข่าวแล้วก็อธิบายให้เห็นว่าพรรคเองเนี่ยก็ได้มีการสอบสวนสืบสวนแล้วก็ดำเนินการกับคนที่เป็นสมาชิกพรรคคนที่เป็นผู้แทนของพรรคแล้วก็ยอมรับว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาของพรรคซึ่งอันนี้ขั้นต้นเนี่ยก็ต้องถือว่าพรรคได้รับผลกระทบในเชิงภาพลักษณ์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพรรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ยังมีการที่จะดำเนินการเพื่อที่จะทำให้คนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยได้รับการลงโทษตามข้อบังคับของพรรคต่อไปอะค่ะอาจารย์คะทีนี้มันมีในมุมของคนที่เขามีเสียงสะท้อนออกมานะคะว่าที่เวลาเป็นพรรคการเมืองพรรคอื่นเนี่ยถ้าเกิดสสทำอะไรพลาดขึ้นมาเนี่ยทางพรรคก้าวไกลรีแอคชั่นเร็วมากเลยนะคะแต่พอเป็นสสของฝ่ายตัวเองเนี่ยเอ๊ะทำไมกระบวนการมันดูล่าช้าเหมือนพยายามยื้อเวลาแล้วตั้งกรรมการเนี่ยเป็นคนกันเองด้วยนะคะสอบกันเองแบบนี้มันจะเรียกความเชื่อมั่นยังไงได้คะตรงนี้เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเราต้องมองว่าคนที่เขาได้รับความเสียหายเนี่ยเขาไปร้องเรียนกับพรรคใช่ไหมคะค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขามีความเชื่อมั่นในพรรคเราไปดูพรรคการเมืองอื่นเมื่อมีเรื่องอื้อฉาวมีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายไม่ได้มาร้องที่พรรคแต่ไปแจ้งความดำเนินคดีเลยแปลว่าอะไรเขาไม่เชื่อมั่นในพรรคที่คนที่เขากระทำใช่ไหมคะค่ะแต่กรณีของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราได้เห็นเลย1 2 3 4เขาไปร้องกับพรรคแปลว่าอะไรคะแปลว่าคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานของพรรคในระดับหนึ่งเขาถึงกล้าที่จะไปร้องเรียนต่อพรรคเพราะเขาเชื่อว่าพรรคจะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งที่เป็นเรื่องที่พรรคก้าวไกลเองเนี่ยก็ได้ประกาศตัวว่าเป็นพรรครุ่นใหม่เป็นพรรคที่มีมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นการที่เขาเองเขาได้ออกมามีการตอบสนองและอย่างที่เราเห็นเมื่อวานนี้โฆษกพรรคเองเนี่ยก็ออกมายอมรับว่ามันมีปัญหามันมีพฤติกรรมนะคะที่ไม่เหมาะสมขอโทษก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองแต่เราไม่รู้ว่าไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นจะมายาวนานแค่ไหนที่บอกว่าไม่มีปฏิกิริยาช้าหรือเร็วเนี่ย
มันก็จะต้องกลับไปดูว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนแต่ถ้าจะบอกว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีปฏิกิริยาคงไม่ใช่ก็มีแล้วก็มีบทลงโทษลงมาซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะมองว่าพรรคเองเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนที่อยู่ในพรรคเป็นสมาชิกพรรคหรือเป็นผู้แทนเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีอภิสิทธิ์ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมได้อันนี้ก็เราได้เห็นพรรคออกมายอมรับซึ่งถ้าเรามองไปที่พรรคอื่นๆเราจะไม่เห็นนะคะพรรคที่เกิดเหตุการณ์ใกล้ๆนี้นะอย่างกรณีพรรคประชาธิปัตย์เรื่องของคุณปรินเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์บอกไม่เกี่ยวกับพรรคแล้วไม่เคยดำเนินการอะไรแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยไปร้องกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองใช่ไหมคะแต่เนี่ยพรรคก้าวไกลดำเนินการแล้วก็ลงโทษไปบางคนแล้วแต่เรื่องช้าหรือเร็วเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วได้มีการดำเนินการไปอย่างไรแต่ในกระบวนการก็มีการทำกันอยู่แล้วก็บางเรื่องถ้าเราเห็นก็จะพบว่าไม่ได้เป็นข่าวในสื่อมวลชนแต่พรรคก็ดำเนินการอยู่ซึ่งอันนี้ก็แปลว่าถ้าพรรคก้าวไกลไม่ได้ดำเนินการหรือว่าปกปิดอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราน่าจะมองว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติแบบตามมาตรฐานที่ได้บอกกับประชาชนเอาไว้แต่เราจะเห็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยทำนะคะแต่ว่าอาจจะช้าไปหรืออะไรเราไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรเดียนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่อย่างน้อยที่ออกมาเนี่ยก็คือถือว่าพักได้เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ดิ้นดูดายกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะค่ะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการลงโทษนะคะกับการมีบทลงโทษเนี่ยค่ะถ้าในกรณีแบบ worst case ที่สุดก็คือขับออกจากสมาชิกภาพพักนะคะไปมีเรื่องมีราวไปมีคดีกันต่อข้างนอกเอาเองแค่นี้จะเพียงพอสำหรับการกอบกู้ภาพลักษณ์ของพักก้าวไกลไหมคะเพราะว่าเคสเนี่ยมันค่อนข้างจะติดกันด้วยคือกรณีของการลงโทษเนี่ยนะคะก็เดนก็ไปทราบว่าข้อบังคับพรรคก้าวไกลเนี่ยมีบทลงโทษอย่างไรในการที่บรรดาผู้แทนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่สิ่งที่ควรที่จะทำให้สาธารณชนได้รับรู้ก็คือว่าการลงโทษนั้นเนี่ยต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครนะถ้าเผื่อว่าเขาอยู่ในพรรคก้าวไกลแล้วเขาได้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็จะต้องลงโทษตามฐานความผิดอย่าตามสัดส่วนความผิดอะไรเนี่ยนะคะคิดว่าพรรคก็จะต้องทำแล้วก็จะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบด้วยว่าสิ่งที่ได้ลงโทษไปนั้นเนี่ยนะมันเหมาะสมกับโทษสารนุโทษเนี่ยอันเนี้ยมันเหมาะสมกับสารานุรูปที่เขาได้ทำไปความผิดที่เขาได้กระทำไปนะคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเผื่อว่าพรรคได้ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคแล้วก็ทำแบบเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยก็น่าจะยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าที่น่าจะต้องเป็นข้อเตือนใจของพรรคก้าวไกลเองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะกันกรองคนเข้ามาสู่กระบวนการในการที่จะเป็นผู้แทนของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งอันนี้ก็อาจจะต้องมีมาตรการในการที่จะตรวจสอบแล้วก็เจาะลึกหรือถึงพฤติกรรมต่างๆก่อนที่จะมาเป็นส.ส.ด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาภาพลักษณ์ของของพรรคต่อไปอะค่ะค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้มันปิดช่องโหว่ได้นะคะอาจารย์ใช่ไหมคะการกระบวนการคัดคนเข้าพรรคเนี่ยมันจะกันกรองตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็เป็นเรื่องที่พรรคจะต้องหันกลับมาดูในกระบวนการตรงนี้นะคะว่าพรรคได้มีกระบวนการในการที่จะคัดเลือกกันกรองคนตรวจสอบภูมิหลังต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันได้พิสูจน์ตัวเองมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของแนวคิดอุดมการณ์ถ้าเป็นไปได้นะคะแล้วก็พรรคเองเนี่ยพยายามที่จะรักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้เนี่ยต่อไปก็เชื่อว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ในภายใต้ร่มของพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็จะต้องรู้แล้วแหละว่าถ้าพฤติกรรมเขาไม่เหมาะสมเขาก็จะถูกลงโทษอย่างสาสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เข้ามาอยู่ในพรรคนี้ซึ่งมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งในการที่จะกันกรองคนเข้ามาได้เหมือนกันค่ะค่ะอาจารย์ค่ะสั้นๆค่ะนักการเมืองที่ดีในความหมายของอาจารย์คืออะไรคะ
โอ้อันนี้ก็คือมันมีคุณสมบัติมากมายนะคะแต่สิ่งที่สำคัญเลยคนที่จะมาเป็นผู้แทนก็คือคนที่จะต้องมีอุดมการณ์ในการที่จะรับใช้ประชาชนนะคะแล้วก็เป็นอุดมการณ์ที่ชัดเจน คุณจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรือคุณจะเป็นเสรีนิยมไม่แปลกแต่ว่าคุณต้องชัดเจนในอุดมการณ์แล้วก็ที่สำคัญนั่นก็คือจะต้องเป็นคนที่มีจิตสำนึกในการที่จะรับใช้ประชาชนอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆแล้วก็แน่นอนต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะในการที่จะเข้ามาเป็นผู้แทนตรงนี้ด้วยค่ะได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่เจี๊ยบเป็นไงคะได้ฟังอาจารย์แล้วอาจารย์ถึงประเด็นเรื่องการคัดคนนี่มันจะคัดกรองได้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะแสดงว่าการคัดคนของก้าวไกลมีปัญหาหรือเปล่าก็เผอิญก็ได้คัดตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่นะคะก็มีโอกาสได้เป็นกรรมการสรรหาผู้สมัครแล้วก็นั่งสัมภาษณ์ผู้สมัครสสทุกคนแล้วก็มาถึงก้าวไกลด้วย2รอบแล้วนะคะก็จะบอกว่ากระบวนการคัดของเราก็แบบก็เข้มงวดละเอียดถี่ถ้วนนะคะแล้วก็มีการที่เราเทสมากที่สุดเนี่ยแต่ก็คงจะต้องปรับปรุงต่อไปนะคะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะในการคัดครั้งหน้าก็จะต้องละเอียดละออมากกว่านี้นะคะแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้คัดแบบหยาบๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันไหมคะว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดดูกันว่าก้าวไกลกว่าจะเข้ามาเป็นส.ส.ก้าวไกลพี่เจี๊ยบทำยังไงเองอะทำยังไงต้องมีคุณสมบัติยังไงเพราะว่าหลายคนอยากรู้ว่ามันมาผิดพลาดมันมารั่วตรงนี้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะค่ะBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญอัปเดตข่าวสารทันทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกกับโบกี้ภัทรีและนุ่มนิ่มปรีชราพบกันทุกวัน 10:30 นโลกเอ็กซ์เพรส PPTV HD 36สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีกับรายการรอบโลกเดลี่รายการข่าวที่จะรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกคลายปมลึกทุกเหตุการณ์สำคัญคัดข่าวทันทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหลากหลายเรื่องราวรอบโลกที่คุณไม่เคยเห็นพบกับรอบโลกเดลี่สมดุลระหว่างข้อเท็จจริงและเรื่องราวแวดล้อมในมิติที่หลากหลายโอ้คุณสมบัติชอบจ้าข่าวรายการข่าวดูสนุกครบรสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สาควบคุมมาขนาดนี้ยังจะคิดหนีอีกพระกระโดดกำแพงไปยิงกำแพงกระโดดมาแล้วก็วิ่งมาหยอดใบเลยนะคะมาสนุกกับข่าวไปด้วยกันที่นี่ PPTV HD 36เพราะข่าวสารไม่มีวันหยุดนิ่งเข้มข่าวข้ามยกระดับไปอีกขั้นมากกว่าความดราม่าพาคุณลงลึกถึงต้นตอสะท้อนทุกปัญหาสร้างความเปลี่ยนแปลงขยายประเด็นเสริมทับความเข้มกับผมอาร์ตเอกรัตน์วิเคราะห์เจาะลึกเข้าถึงพื้นที่เปิดให้เห็นทุกมิติเพราะทุกเรื่องราวมีมากกว่าที่ตาเห็นข่าวค่ำ 18:00 นเป็นต้นไปเรียนทุกรายการข่าวที่คุณเคยสัมผัสจาะลึกประเด็นใหญ่ที่คุณต้องรู้สถานการณ์ติดตามกันต่อเนื่องนะคะในรายการเข้มข่าวใหญ่วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 5:05 นและวันศุกร์ 4:30 เกาะติดข่าวสำคัญเที่ยงวันนี้คงต้องติดตามให้บริการแบบนี้ได้หรือรายงานสดจากพื้นที่มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอัปเดตข่าวกับเรา2คนก้าวไกลจะทำงานในฐานะฝ่ายค้านรัฐบาลนี้มาจากประชาชนผมอามพงษ์สะทรและดิฉันจอยชื่นจิตมีความกังวลอะไรแชร์ต้องติดชีวิตครับทันกระแสทันเหตุการณ์ในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ที่นี่ PPTV HD ช่อง36โทรทัศน์ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารเก็บครบจบทุกรายละเอียดตำรวจต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะคะโชว์คุณทุกเบื้องหลังทุกความจริง
ที่วัดบางคลานยังไม่จบจะวัดเข้าไม่ได้พร้อมโชว์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกัน6โมงเช้าในโชว์ข่าวเช้านี้เช้าๆวันอาทิตย์แบบนี้เรามาปลุกไฟไวเก๋ากันดีกว่าครับปลุกไฟไวเก๋า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 ทุกเช้าตรู่วันอาทิตย์ 4:30 ที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD ช่อง36เริ่ม15ตุลาคมนี้ก็ติดข่าวใหญ่สดทุกเหตุการณ์สำคัญจากพื้นที่อะไรความเสี่ยงไม่ในคนที่ไม่ต้องการให้เข้มข้นทุกข่าวรอบด้านทุกประเด็นพบกับผมเสถียรวิริยะพันธ์พงษาและดิฉันสุชาดานิ่มนวลในเข้มข่าวเย็นแล้วเจอกันที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับมีความคืบหน้าน่าพอใจนะครับเป็นประจำเราจะรอดไปด้วยกันได้อย่างไรขนาดหวังว่านี่เป็นวิกฤตที่จะสร้างโอกาสผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องการรู้จำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากเลยครับที่ผ่านมาท่านตัดสินใจหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าครั้งไหนที่เราพลาดนะคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือกาแฟดำทุกวันศุกร์4ทุ่มทาง PPTV HD 36และออนไลน์ทุกช่องทางมึงรักดามากใช่ไหมใช่รักมากพอเจียก้าคืนเขาให้กูปะล่ะถ้ารักวินแล้วถ้าก็เลือกแล้วค่ะว่าดาจะใช้ชีวิตร่วมกับวินตลอดไปปฏิหารรักทุกวันพุธพฤหัสเวลา4ทุ่มทาง BPTV HD 36ร่วมเดินทางไปกับเชฟจากัวเพื่อค้นหาวัตถุดิบชั้นดีในแต่ละภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานใต้พร้อมทั้งเรียนรู้เคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยในรายการล้ำร้อยอร่อยแซ่บออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 12:45 นถึง 13:15 นเริ่ม21ตุลาคมนี้ที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD ช่อง36 BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญอัปเดตข่าวสารทันทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกกับโบกี้ภัทรีและนุ่มนิ่มปรีชราพบกันทุกวัน 10:30 ทันโลกเอ็กซ์เพรส PPTV HD 36สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีกับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีเคสของคุณวุฒิพงษ์แค่คนเดียวยังมีส.ส.ของก้าวไกลอีกหลายคนที่เคยไปก่อคดีในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้สังคมเนี่ยก็เริ่มมีคำถามแล้วว่ากระบวนการคัดคนในการเข้าพักเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นส.ส.ของทางก้าวไกลเนี่ยเขามีกระบวนการคัดคนยังไงทำไมถึงมีส.ส.ที่ทำพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เยอะจริงๆต้องถามพี่เจี๊ยบเพราะว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยมีบทบาทในการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาอยู่ในพรรคด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือขั้นตอนก็เราก็คิดว่ามันก็รอบคอบรัดกุมแล้วนะคะแต่ในที่สุดมันก็มีความผิดพลาดอยู่ดีซึ่งเราก็ยอมรับนะคะขั้นตอนมี3ขั้นตอนใหญ่ๆค่ะตั้งแต่เลือกจากทีมงานจังหวัดซึ่งเราก็มีสาขาพรรคอยู่ทุกจังหวัดใช่ไหมคะอย่างคนส่งมาทางอีเมลหรือว่ามาสมัครด้วยตัวเองทีมงานจังหวัดจะคัดกรองนะคะทดสอบจุดยืนอุดมการณ์แล้วก็ให้ทดลองทำงานร่วมกันกับทีมจังหวัดเป็นปีนะคะคือสัมภาษณ์หรือยังไงคะสัมภาษณ์ด้วยค่ะในทีมระดับจังหวัดเนี่ยก็จะสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ให้คะแนนนะคะทุกเรื่องนะคะจุดยืนอุดมการณ์บุคลิกภาพนะคะดูประวัติอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งคะแนนมาที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะมีกรรมการสัมภาษณ์อีกชุดนึงเดี๋ยวขอกลับไปที่เกณฑ์เมื่อกี้นิดนึงที่พี่เจบอกว่ามีอุดมการณ์จุดยืนทางการเมืองใช่มั้ยคะดูประวัติต่างๆประวัติอาชญากรรมด้วยไหมคะดูค่ะดูเหมือนกันประวัติอาชญากรรมเนี่ยจะมาดูตอนที่มาถึงส่วนกลางแล้วส่วนกลางก็จะเช็คประวัติอาชญากรรมไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วมีเรื่องจริยธรรมด้วยไหมคะเกณฑ์ในการคัดเลือกก็ด้วยค่ะก็คือเกณฑ์ในการคัดเลือกก็ดูละเอียดนะคะแล้วแต่ว่าเนื่องจากเรามีเรื่องงูเห่าเราเคยเจ็บช้ำน้ำใจจากการมีส.ส.งูเห่านะคะเราก็จะเน้นหนักมากๆเลยในเรื่อง DNA ที่เป็น DNA ตรงกันกับเราจุดยืนอุดมการณ์นะคะแนวคิดทางการเมืองอันนี้ก็จะเป็นหลักใหญ่ใจความเลยนะคะนิสัยใจคอบุคลิกภาพความขยันในการ
ทำงานในพื้นที่การร่วมกิจกรรมกับทีมงานจังหวัดซึ่งเขาก็จะต้องเป็นคนที่มาร่วมกิจกรรมกับจังหวัดมาเป็นปีๆแล้วนะคะจังหวัดก็จะอาจจะสัมภาษณ์แล้วก็ส่งมาสัก 2-3 คนที่ผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็มาให้ทีมสัมภาษณ์จากส่วนกลางก็จะมีคณะกรรมการสัมภาษณ์อีกชุดหนึ่งให้คะแนนอะไรเสร็จนะคะแล้วก็ยังต้องส่งไปกรรมการบริหารเท่ากับแล้วยังต้องไปเปิดเข้มแล้วก็ไปมีการไปเปิดคลิปนะคะสมมติว่าแคนดิเดตมันสูสีนะคะในพื้นที่อย่างเช่นเขต1นครปฐมมีสูสี2คนคะแนนเท่าๆกันเลยก็จะต้องกรรมการบริหารก็มาเปิดเทปดูนะคะเปิดเทปสัมภาษณ์ที่อัดเอาไว้ค่ะมีการอัดเทปสัมภาษณ์ก็เปิดเทปดูนะคะแล้วก็ยังมีเรียกมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกอะไรอีกนะคะอย่างนี้แต่พอนี้ประเด็นเรื่องที่เขามีเรื่องเช้าเรื่องชู้สาวหรือว่าอาจจะไปก่อคดีอะไรอย่างมันหลุดรอดมาได้ยังไงอะก็เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องของมนุษย์น่ะนะมันไม่ใช่จุดยืนอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วถ้าเกิดเราเช็คประวัติอาชญากรรมแล้วไม่เคยมีคดีไม่เคยมีคดีคุกคามทางเพศละเมิดทางเพศมาก่อนนะคะไม่เคยถึงขั้นถูกแจ้งความดำเนินคดีไม่เคยถูกลงอาญาแผ่นดินว่าคุณประวัติเนี่ยด่างพร้อยอันนี้ก็คือเราก็ไม่ได้ไปอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะก็ผู้สมัครก็หนุ่มสาวมาจากหลากหลายนะคะแล้วก็เช็คประวัติอาชญากรรมแล้วไม่มีนะคะทำงานดีจุดยืนดีนะคะบุคลิกภาพดีแล้วก็มีจิตสาธารณะ อะไรเงี้ยคะแนนก็ได้ก็ผ่านมาค่ะแล้วงั้นในกลุ่มที่มีปัญหาเนี่ยห้าหกคนนี้พูดตรงๆ คุณต้องบอกว่าคุณครูเลือกมาเองเนี่ยนะคะก็ไปช่วยหาเสียงด้วยนั่นน่ะสิมีคนไหนที่ผิดหวังจังเลยทำไมคนนี้ฉันดูยอมรับดูผิดพี่เจ๊ดูผิดอ่ะมีไหมคะก็อย่างขออนุญาตพูดถึงนิดนึงคือจะบอกว่าบางคนไม่ได้สัมภาษณ์โดยตรงแต่เนื่องจากตอนนั้นเป็นกรรมการบริหารนะคะทุกคนก็ต้องผ่านสายตาเราทั้งนั้นนะคะเราก็ไม่ได้ทราบพฤติกรรม เรื่องส่วนตัวพฤติกรรมทางเพศอะไรเงี้ยมันหายมันไม่ทราบจริงๆนะมันหายากจะลดสนิยมทางเพศความชอบความไม่ชอบหรือว่าอย่างที่บอกว่า PC มาตรฐานมันก็สูงบางคนก็เป็นแฟนกันไม่ได้ไปละเมิดหรือคุกคามคนอื่นแล้วแบบคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะมันต้องดูให้รอบคอบเพราะอย่างคุณณัฐวุฒิเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าบางคนเขามีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของก้าวไกลด้วยซ้ำแต่เราไม่ทราบแต่เราก็ไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เลยเราจะทราบได้ยังไงคะคุณเฟิร์นก็คือเราจะทราบต่อเมื่อมีเรื่องร้องเรียนถูกไหมคะเพราะเราเช็คประวัติอาชญากรรมแล้วมันไม่มีนะคะคะแนนอย่างอื่นโอเคดีหมดเราก็จะมาทราบเมื่อมีผู้ร้องเรียนนะคะแล้วก็มาร้องเรียนหลังจากที่แบบรับเข้ามาแล้วเป็นส.ส.แล้วมันก็ค่อยจะมีเรื่องที่ถูกขุดขึ้นมาซึ่งก็แบบพรรคก็มีกรรมการจริยธรรมนะคะก็รีบก็ไม่เคยนิ่งนอนใจสักเคสนึงแต่เมื่อกี้ที่ขึ้นมาอยู่เคสนึงมีเคสของคุณส.ส.เตอร์ณทีพัฒน์นะคะเมาแล้วค่ะเมาแล้วขับอันนั้นแบบวันเดียวเลยอ่ะเลือกตั้งเสร็จปุ๊บไปฉลองยังไงเผอิญเป็นเพื่อนกันด้วยไงเป็นส.ส.เก่านะคะคุณเตอร์ณทีพัฒน์เนี่ยเป็นส.ส.เก่าแล้วเราก็ทํางานร่วมกันมาแต่คนอื่นที่เมื่อกี้นี่เป็นส.ส.ใหม่หมดเลยนะคะคุณเตอร์เรามีความแบบความผูกพันแล้วเราเห็นฝีไม้ลายมือเขาเห็นความสามารถเขาในการทํางานในการอภิปรายแล้วเราก็เสียดายเสียใจแล้วเราก็รู้สึกในอันนี้ในส่วนตัวนะคะคือพรรคก็ตัดสินไปแล้วกรรมการวินัยตัดสินไปแล้วเราก็ยอมรับแต่ถ้าให้พูดในมุมของมนุษย์น่ะในมุมของเพื่อนในมุมของอีกมุมนึงอะนะคะมันมาตรฐานเราก็สร้างมาตรฐานไว้สูงมากแบบมาตรฐานแบบสูงลิ่วนะคะอย่างเคสอย่างเงี้ยคุณเตอร์เนี่ยเป็นเพื่อนของคุณเจี๊ยบใช่ไหมคะใช่เป็นเพื่อนร่วมงานแต่ว่าคุณเจี๊ยบทราบไหมว่าพฤติกรรมเขาก่อนหน้านี้เขามีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่อะค่ะก็คือวันนั้นน่าจะพลาดอะไรแล้วก็แอลกอฮอล์ระดับแอลกอฮอล์ที่เป่าเนี่ยโดนตรวจแล้วก็เลยไปนิดนึงนะคะแล้วก็ภายในวันรุ่งขึ้นหรือภายในเหมือนกับภายใน48ชั่วโมงก็ลาออกเลยนะคะก็ได้สร้างมาตรฐานไว้สูงมากซึ่งในใจตอนนั้นด้วยความเป็นเพื่อนความเห็นฝีไม้ในมือเราก็รู้สึกว่าเสียดายความรู้สึกส่วนตัวนะแต่สุดท้ายเราก็ยอมรับการตัดสินอันนั้นไม่ได้เข้ากรรมการวินัยพรรคด้วยค่ะคือคุณเตอร์ตัดสินใจเองยังไม่ทันได้เข้ามาสู่กระบวนการสอบสวนอะไรเลยนะคะคุณเตอร์ก็ได้แสดงสปิริตได้สร้างมาตรฐานก็คือลาออกเลยนะคะก็แต่เราเป็นเพื่อนเนี่ยเรากับคิดว่าเอ๊ะน่าจะแบบต้องใจเย็นกว่านี้นิดนึงหรือเปล่าอาจจะต้องผ่านกระบวนการเพราะว่าการเมาแล้วขับเนี่ยมันก็มีหลายระดับความผิดถ้ายังไม่ได้ทำสร้างความ
ยังไม่ได้ก่ออุบัติเหตุทำลายทรัพย์สินร่างกายใครอาจจะเราก็คิดเองนะว่าอาจจะแค่ตักเตือนหรือว่าทำทันบนมันผิดกฎหมายไปแล้วใช่รู้สึกของคนที่เป็น FC ของพรรคก้าวไกลหรือคนที่ศรัทธาก้าวไกลนี่เขาจะเสียความเชื่อมั่นไปเลยนะใช่ใช่ก็เข้าใจไงอันนี้หมายถึงว่าส่วนตัวในส่วนตัวนะในมุมของส่วนตัวแต่ว่าที่ทำไปก็โอเคก็ถูกต้องแล้วแล้วก็ก็บอกว่ามาตรฐานทางการเมืองอ่ะมันถูกยกระดับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะในต่างประเทศก็แต่ประเทศประชาธิปไตยที่เขาเจริญแล้วก็จะมีระดับมาตรฐานความคาดหวังต่อนักการเมืองที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะมีการตรวจสอบกันแต่ว่าก็วางตัวแบบเทียบกับนักการเมืองในสมัยเก่าๆแล้วนะคะนักการเมืองสมัยนี้ก็ต้องระมัดระวังแบบใกล้ๆกับพระแล้วค่ะคือที่ไล่ถามเกือบจะ227ข้อแล้วที่ไล่ถามพี่เจี๊ยบมาว่ากระบวนการคัดคนก่อนเข้าพักเป็นยังไงเนี่ยเพราะเราอยากรู้ว่าเอ๊ะช่องโหว่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะถึงทำให้หลุดไปได้เพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับการคัดเลือกคนเข้าองค์กรเอกชนนี้ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยถึงขั้นจะต้องรีเช็คไปถึงเพื่อนสนิทหรือคนที่รู้จักบุคคลคนนี้เพื่อที่จะให้ข้อมูลเราได้ว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไงที่ผ่านมาเพราะว่าอาญาประวัติอาญากรรมถ้าเขาไม่เคยไปก่อคดีมันไม่โชว์อยู่เราก็มีค่ะคุณเฟิร์นเราก็มีนะคะเพราะว่าการคัดขั้นแรกเลยเนี่ยจากจังหวัดนะคะอย่างเช่นจากจังหวัดชัยภูมิจากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทีมงานจังหวัดที่บอกว่าสัมภาษณ์มาแล้วนะคะเขาก็เช็คแล้วค่ะก็เป็นคนในพื้นที่เขตเล็กๆเองเขาก็ต้องรู้จักกันอะไรพอสมควรก็มีการเช็คในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่อย่างว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลถ้ามันไม่มีการแบบมาเปิดเผยมาร้องเรียนก็ไม่มีใครทราบนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้พอมีการเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะมาตรฐานของเราจะสูงขึ้นไหมจะเข้มข้นเข้มงวดจะระมัดระวังขึ้นไหมแล้วด้วยความที่พอมาตรฐานสูงขึ้นการจะยิ่งหาคนเข้ามา เป็นตัวแทนพรรคเนี่ยมันจะยิ่งยากขึ้นหรือเปล่าแน่นอนก็ถอดบทเรียนนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคะอย่างน้อยที่สุดกระบวนการที่บอกว่าช้าก็จะต้องเร็วขึ้นนะคะแบบบางเคสยอมรับว่ามันก็มีการล่าช้าเหมือนกันอาจจะเพราะว่านัดแล้วพยานไม่มาอะไรไม่ได้แก้ตัวแต่ว่าบางเรื่องอาจจะช้าเกินไปแต่ยอมรับแหละขนาดคนในยังยอมรับแล้วยอมรับบางเคสมันช้าจริงมันเร็วกว่านี้ได้อะมันก็ต้องทำให้เร็วกว่านี้ได้นะคะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณเฟิร์นบอกว่าเราตรวจสอบด้วยกระบวนการใช้คนในอันนั้นไม่ใช่นะคะบางกรณีเดี๋ยวขออนุญาตพี่เจี๊ยบนิดนึงเพราะว่ากำลังจะถามเพราะมีหลายคนเนี่ยเขาสะท้อนมาว่าการตั้งกรรมการจริยธรรมของพรรคเนี่ยสอบแล้วคนใช้คนในเนี่ยสอบเองอย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะกระทบไปถึงความรู้สึกความเชื่อมั่นหรือเปล่าเพราะว่าตัวพรรคเองเนี่ยมีกฎเหล็ก10ข้อใช่ไหมคะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอยู่ด้วยมีการเชิญคนนอกมาด้วยอ๋อมีคนนอกอยู่ค่ะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกพรรคเข้ามาร่วมให้ความคิดเห็นด้วยนะคะในหลายๆกรณีนะคะก็ไม่ใช่เฉพาะคนในนะคะนะเชี่ยวชาญทางด้าน LGBT สิทธิมนุษยชน อะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นแอคทิวิสต์ทำงานด้านนี้นะก็มีการเชิญเข้ามา นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะต้องเพิ่มกันอาจจะมีคนนอกมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือในอนาคตที่จะต้องมีก็คือการเยียวยาชดเชยทางจิตใจกับของผู้เสียหายซึ่งก็ต้องไม่ใช่ทำเฉพาะการลงโทษเท่านั้นลงโทษก็มีหลายกรณีนะไปจนถึงให้พ้นสมาชิกภาพตัดสิทธิ์พึงมีคือก็มีหลายระดับนะคะไม่ว่าวินัยไม่ร้ายแรงหรือว่าวินัยร้ายแรงก็มีระดับน่าสนใจวินัยร้ายแรงกับไม่ร้ายแรงอย่างเงี้ยทางก้าวไกลตรวจสอบยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงฮะก็อย่างถ้าเป็นการผิดวินัยไม่ร้ายแรงก็อาจจะเจนการพูดการเขียนการโพสต์การพูดที่ไม่สุภาพที่ไม่เหมาะสมนะในระดับแบบปุถุธรรมดานะคะถ้าร้ายแรงนี่ก็อาจจะเป็นการเอาความลับของพรรคไปเปิดเผยภายนอกนะคะหรือว่าคุกคามทางเพศละเมิดทางเพศสร้างความเดือดร้อนรำคาญทางเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทำอะไรที่ร้ายแรงที่ผิดวินัยร้ายแรงก็คือทำอะไรที่ขัดต่ออุดมการณ์แล้วก็จุดยืนของพรรคนะคะอันนี้ก็คืออย่างเต็มที่คือขับออกเลยก็มีหลายอย่างก็จะมีทั้ง
แบบแรงที่สุดก็คือต้องออกเลยใช่ไหมตัดสิทธิ์พึงมีก่อนนะคะอย่างของคุณศิรินทร์เนี่ยก็ตัดสิทธิ์พึงมีใช่ไหมสิทธิ์พึงมีที่เขาหมายถึงว่าสิทธิ์พึงมีของสสสิทธิ์ของพึงมีภายในของสสเช่นโควต้าในการอภิปรายโควต้าในการพูดในสภาที่เป็นโควต้าที่พรรคจัดสรรกันคือเวลามีประชุมสภาเนี่ยสสก้าวไกลคนนี้จะยกมือและอภิปรายอันเนี้ยสัดสิทธิ์ที่จะถูกตัดไปถูกไหมคะไม่ใช่การอภิปรายปกติอย่างเช่นโควต้าการปรึกษาหารือโควต้าการตั้งกระทู้สดยื่นกระทู้สดโควต้าการอะไรที่มันเป็นโควต้าค่ะก็จะโดนตัดสิทธิ์ตรงนั้นนะคะหรือว่าการมีตำแหน่งในการมาธิการหรือตัดสิทธิ์พึงมีคือตำแหน่งในพักซึ่งที่เป็นตำแหน่งบริหารหรือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญในพักก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นนะคะก็คือเนี้ยตัดสิทธิ์พึงมีแต่ว่าการตัดสิทธิ์พึงมีเนี้ยก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าสิทธิ์พึงมีบางอย่างมันเป็นระเบียบของพรรคแต่มันจะไปขัดกับสิทธิ์พึงมีของเขาในฐานะที่เขาเป็นส.ส.และอย่างนี้ถ้าคนที่กระทำความผิดเป็นส.ส.เนี่ยจะต้องถูกกระบวนการของกมธ.ทางฝั่งส.ส.เนี่ยอีกรอบหนึ่งไหมคะสภาสูงอีกรอบไหมคะอยู่ที่ถ้าเกิดไม่มีการร้องเรียนไปหรือเปล่าก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาแต่เห็นว่าตอนนี้กลไกของสภาอย่างกรรมการจริยธรรมยังทำหน้าที่ไม่ได้ใช่ไหมคะพี่เสียบใช่ถ้าเกิดสมมติผู้เสียหายเขาจะไปร้องโดยใช้กลไกของสภาตรงนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านไปเป็นหนึ่งในกรรมการจริยธรรมนะกรรมการจริยธรรมของรัฐสภาก็ยังขาดตรงนี้อยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นพอคุณชัยธวัฒน์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วตรงนี้ยังต้องรอกระบวนการอยู่ก็น่าจะเร็วๆนี้ก็จะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านเป็นทางการแล้วก็น่าจะทำได้ค่ะค่ะก็อาจจะต้องโดนทั้งสองเด้งแล้วก็คุณผู้ชมต้องมองภาพต่อไปนะคะเพราะว่าพอคนที่เป็นส.ส.กระทำความผิดนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ตัดสินนะแต่พูดถึงว่าถ้าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดเนี่ยช็อตต่อไปคือการเลือกตั้งซ่อมอันนี้มันจะมาเกี่ยวกับเราด้วยแล้วใช่ไหมคะคือถ้าส.ส.เขตนั้นเนี่ยมีปัญหาไปใช่ไหมพี่เจี๊ยบก็ถ้าทำผิดวินัยร้ายแรงมันก็จะมีถึงขับให้พ้นจากสมาชิกภาพใช่ไหมคะถ้าขับพ้นสมาชิกภาพก็ต้องไปหาพรรคใหม่อยู่ภายในกี่วันนะ30 วัน 60 วันหาไม่ได้หาไม่ได้ก็คงน่าจะต้องหาได้ก็ก็ไม่ต้องเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าเขาก็ไปสังกัดพรรคใหม่แล้วก็เสียถ้าหาได้ถ้าเขาหาได้เราก็เสียสัดส่วนส.ส.ไปคนหนึ่งอะไรอย่างนี้คือจริงๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าฐานคะแนนเสียงของพรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนมารอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนทำงานนะซึ่งเขาก็มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธากับพรรคแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เขารู้สึกเขาผิดหวังกับพรรคก้าวไกลทีเนี้ยทางพรรคจะต้องทำยังไงเพื่อกู้วิกฤตศรัทธาคืนมาให้ได้คะพรรคก็เสียใจมากนะคะก็เสียใจแล้วก็ผิดหวังเช่นเดียวกันนะคะก็พรรคก็ได้ออกมาแสดงท่าทียอมรับความผิดพลาดนะคะแล้วอย่างที่เมื่อวานโฆษกพรรคก็ออกมาแถลงชัดเจนไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกค่ะแต่ว่ามันก็สุดวิสัยจริงๆนะคะที่จะทราบเหตุการณ์อะไรเรื่องเนี้ยที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเนี่ยเรามันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนแล้วเราก็ไม่ทราบจริงๆแล้วการพิจารณาความผิดอ่ะมันก็ต้องละเอียดด้วยแต่ยืนยันว่าก็จะไม่ได้ปกป้องหรือว่าเข้าข้างสมาชิกของตัวเองแน่นอนใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าตลอดมาเลยอ่ะพรรคก้าวไกลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะก็ไม่ได้ปกป้องคนผิดอะไรเงี้ยแล้วการแสดงสปิริตการสร้างมาตรฐานการเมืองที่สูงขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ทำใหเราได้รับความไว้วางใจนะเราก็ไม่ทุบหม้อข้าวตัวเองด้วยการที่จะปกป้องคนบางคนอะไรอย่างเงี้ยประชาชนใหญ่กว่าพรรคอะไรอย่างเงี้ยเพราะประชาชนก็คาดหวังกับการทำการเมืองใหม่ๆอย่างที่ก้าวไกลพูดมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องกฎเหล็ก10ข้อเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศด้วยซึ่งตรงนี้ทางก้าวไกลเองก็ให้ความสำคัญมากๆแต่ว่าถ้าส.ส.ในพรรคมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นโยบายแบบนี้มันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ยังไงคะพี่เจี๊ยบต้องได้สิคะก็มันก็มีการลงโทษนะคะแต่ว่าการลงโทษมันที่สำคัญคือต้องได้สัดส่วนกับความผิดจริงไหมต้องได้สัดส่วนกับความผิดด้วยแล้วมีความเป็นธรรมด้วยนะคะเพราะบางความรู้สึกก็จะว่าลงโทษเบาไปไหมก็เชื่อมั่นนะคะในคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคเชื่อมั่นในความเป็นแบบมืออาชีพของคณะกรรมการจริยธรรมซึ่งแต่ละคนเราก็เชื่อมั่นนะคะแล้วเคสที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้แล้วนะว่าเราก็แบบไม่ได้ฟันไม่เลี้ยง
ค่ะใช่ไหมแล้วก็ยังมีการเชิญบุคคลภายนอกมามีที่ปรึกษาไม่ได้แบบตัดสินกันแค่5คนแล้วก็มีการสืบพยานโจทย์พยานจำเลยพยานแวดล้อมกันอย่างละเอียดละออบางเคสมันถึงได้ใช้เวลานานอาจจะแบบอาจจะไม่ทันใจค่ะอาจจะไม่ทันใจคนที่ติดตามบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ต้องรอบคอบอ่ะแล้วมีแผนอ่ะทิ้งท้ายมีแผนเร่งด่วนในการกอบกู้ภาพลักษณ์อย่างไรจะลงพื้นที่ไหมคะคุณต้องไปถึงกับคุณทิมพิธาจะต้องมาช่วยไหมคะเรื่องลงพื้นที่เป็นเรื่องปกติทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เป็นพรรคที่ไม่ได้ลงพื้นที่เฉพาะปีกองหาเสียงดังแล้วค่อยลงพื้นที่ก็ทำกันเป็นปฏิทินตลอด12เดือนตลอดเวลาอยู่แล้วก็ทำเท่าเดิมเพียงแต่ว่ายอมรับความผิดพลาดนะคะยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดแล้วก็ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนที่สูงขึ้นมากๆเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพรรคสร้างมาตรฐานให้พรรคการเมืองอื่นๆในตลาดพรรคการเมืองไทยด้วยนะคะก็หวังว่าจะใช้มาตรฐานที่มันสูงแบบนี้ก็เมื่อมันมีมาตรฐานสูงคนที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชนพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะได้ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดวัดใจของทางก้าวไกลเลยนะคะว่าจะสามารถกู้วิกฤตศรัทธาคืนมาได้ยังไงบ้างที่สำคัญเนี่ยคงต้องรอดูผลการตรวจสอบของเคสของคุณวุฒิพงษ์ด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเห็นบอกว่าตุลานี้นะคะจะออกมาเป็นยังไงด้วยค่ะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะมันจะมีคำตอบที่ชัดเจนว่าเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ใช่แบบพูดแล้วคุมเครือไม่มีการคุมเครือค่ะชัดเจนชัดเจนตรงไปตรงมาต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะได้คุยกันอีกค่ะเดี๋ยวรับพักกันก่อนครู่นึงนะคะช่วงหน้ายังตามกันเรื่องอิสราเอลนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยออกมาเตือนว่าใครที่อยู่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในพื้นที่นั้นมากกว่า1ล้านคนให้อพยพไปยังพื้นที่ตอนใต้ภายใน24ชั่วโมงช่วงหน้าค่ะBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญอัปเดตข่าวสารทันทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกกับโบกี้ภัทรีและนุ่มนิ่มปรีชราพบกันทุกวัน 10:30 นโลกเอ็กซ์เพรส PPTV HD 36สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีกับรายการรอบโลกเดลี่รายการข่าวที่จะรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกคลายปมลึกทุกเหตุการณ์สำคัญคัดข่าวทันทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศหลากหลายเรื่องราวรอบโลกที่คุณไม่เคยเห็นพบกับรอบโลกเดลี่สมดุลระหว่างข้อเท็จจริงและเรื่องราวแวดล้อมในมิติที่หลากหลายโอ้ก็สมบัติชอบจ้าข่าวรายการข่าวดูสนุกครบรสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สาควบคุมมาขนาดนี้ยังจะคิดหนีอีกพระกระโดดกำแพงใช้ยิงกำแพงกระโดดมาแล้วก็วิ่งมาอย่างไวเลยนะคะมาสนุกกับข่าวไปด้วยกันที่นี่ PPTV HD 36เพราะข่าวสารไม่มีวันหยุดนิ่งเข้มข่าวข้ามยกระดับไปอีกขั้นมากกว่าความดราม่าพาคุณลงลึกถึงต้นตอสะท้อนทุกปัญหาสร้างความเปลี่ยนแปลงขยายประเด็นเสริมทับความเข้มกับผมอาร์ตเอกรัตน์วิเคราะห์เจาะลึกเข้าถึงพื้นที่เปิดให้เห็นทุกมิติเพราะทุกเรื่องราวมีมากกว่าที่ตาเห็นเข้มข่าวค่ำ 6:00 นเป็นต้นไปเรื่องทุกรายการข่าวที่คุณเคยสัมผัสจาะลึกประเด็นใหญ่ที่คุณต้องรู้สถานการณ์ติดตามกันต่อเนื่องนะคะในรายการเข้มข่าวใหญ่วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 5:05 นาทีและวันศุกร์ 4:30 เกาะติดข่าวสำคัญเที่ยงวันนี้คงต้องติดตามให้บริการแบบนี้ได้หรือรายงานสดจากพื้นที่มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอัปเดตข่าวกับเราสองคนก้าวไกลจะทำงานในฐานะฝ่ายค้านรัฐบาลนี้มาจากประชาชนผมอามพงศธรและดิฉันจอยชื่นจิตมีความกังวลอะไรไหมต้องเสียชีวิตครับทันกระแสทันเหตุการณ์ในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ที่นี่ PPTV HD ช่อง36สวัสดีค่ะโชว์ทัศน์ทุก
เอียดตำรวจต้องจัดการขั้นเด็ดขาดนะคะโชว์คุณทุกเบื้องหลังทุกความจริงที่วัดบางคลานยังไม่จบเจ้าวัดเข้าไม่ได้พร้อมโชว์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจอกัน 6:00 นในโชว์ข่าวเช้านี้เช้าๆวันอาทิตย์แบบนี้เรามาปลุกไฟไวเก๋ากันดีกว่าครับปลุกไฟไวเก๋า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 ทุกเช้าตรู่วันอาทิตย์ 4:30 ที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD ช่อง36เริ่ม15ตุลาคมนี้ก็ติดข่าวใหญ่สดทุกเหตุการณ์สำคัญจากพื้นที่ประสานอะไรเสียงไม่ได้คนที่ไม่ต้องการให้เข้มข้นทุกข่าวรอบด้านทุกประเด็นพบกับผมเสถียรวิริยะพันธ์พงษาและดิฉันสุชาดานิ่มนวลในเข้มข่าวเย็นแล้วเจอกันที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับความคืบหน้าน่าพอใจนะครับเป็นไปตามเราจะรอดไปด้วยกันได้อย่างไรขนาดหวังว่านี่เป็นวิกฤตที่จะสร้างโอกาสผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องการรู้จำนวนคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากเลยครับที่ผ่านมาท่านตัดสินใจหลายครั้งเนี่ยผมคิดว่าครั้งไหนที่เราพลาดนะคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดคือกาแฟดำทุกวันศุกร์4ทุ่มทาง PPTV HD 36และออนไลน์ทุกช่องทางมึงรักดามากใช่ไหมใช่รักมากพอเจียก้าคืนเขาให้กูปะล่ะถ้ารักวินแล้วถ้าก็เลือกแล้วค่ะว่าดาจะใช้ชีวิตร่วมกับวินตลอดไปปฏิหารรักทุกวันพุธพฤหัสเวลา4ทุ่มทาง BPTV HD 36ร่วมเดินทางไปกับเชฟจากัวเพื่อค้นหาวัตถุดิบชั้นดีในแต่ละภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานใต้พร้อมทั้งเรียนรู้เคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยในรายการลำร้อยอร่อยแซ่บออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 12:45 นถึง 13:15 นเริ่ม21ตุลาคมนี้ที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD ช่อง36BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญอัปเดตข่าวสารทั้งทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศพร้อมสาระเรื่องราวที่น่าสนใจจากทุกมุมโลกกับโบกี้ภัทรีและนุ่มนิ่มปรีชราพบกันทุกวัน 10:30 Israel นะคะตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะสงบลงล่าสุดทางการอิสราเอลออกมาประกาศเตือนคนที่อยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาที่อยู่ทางตอนเหนือให้อพยพไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ให้เร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าการปฏิบัติการโจมตีและรอกใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแต่คราวนี้ทางอิสราเอลเนี่ยเขาจะเปิดฉากโจมตีทางภาคพื้นดินค่ะไปดูล่าสุดนะคะนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติได้เปิดเผยว่าอิสราเอลได้แจ้งสหประชาชาติเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่าให้ทุกคนที่อาศัยอยู่เหนือเขตวาดีกาซาอพยพไปยังตอนใต้ของกาซาภายใน24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าจะมีประชากรราวๆ1ล้าน1แสนคนหรือว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ฉนวนกาซาได้รับผลกระทบจากคำเตือนดังกล่าวด้วยซึ่งทางสหประชาชาติได้ออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลถอนคำเตือนให้อพยพเนื่องจากเป็นไปไม่ได้เลยที่การเคลื่อนย้ายคนจำนวนมากเป็นล้านล้านคนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อด้านมนุษยธรรมร้ายแรงตามมาขณะที่นายกีรัตเออร์แดนผู้แทนถาวรของอิสราเอลประจำสหประชาชาตินะคะได้ออกมาระบุว่าท่าทีของสหประชาชาติต่อการร้องขอของอิสราเอลที่ให้อพยพประชากรทางตอนเหนือของกาซาเพื่อไปพื้นที่ทางตอนใต้เป็นสิ่งที่น่าอับอายโดยระบุว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ UN ทำเป็นไม่เห็นกลุ่มติดอาวุธฮามาสและการใช้พลเรือนรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในฉนวนกาซาเป็นที่ซ่อนและแทนที่จะยืนเคียงข้างกันสหประชาชาติกลับมาสั่งสอนอิสราเอลสหประชาชาติควรจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือตัวประกันประณามฮามาสและสนับสนุนสิทธิของอิสราเอลที่จะปกป้องตัวเองมากกว่า
ขณะเดียวกันค่ะกองทัพอิสราเอลเองก็ย้ำข่าวนี้นะคะด้วยการแจ้งเตือนพลเรือนที่กาซาซิตี้ค่ะให้ออกจากที่พักอาศัยแล้วก็พากันอพยพให้มุ่งหน้าไปยังตอนใต้ของฉนวนกาซานะคะเพราะว่าทางกองทัพจะมีการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารครั้งสำคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วก็มีการออกคำเตือนกับผู้ที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซาว่าไม่ให้เข้ามาใกล้กับกำแพงชายแดนด้านที่ติดกับอิสราเอลด้วยค่ะโดยคำเตือนนี้นะคะมีขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์กันว่าอิสราเอลอาจจะเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในกาซาเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มฮามาสในเร็วๆนี้หลังจากมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการเคลื่อนกำลังทหารการเคลื่อนอาวุธหนักและรถถังไปประชิดเตรียมอยู่ที่ชายแดนของกาซาเรียบร้อยแล้วทางฝั่งของปฏิกิริยาของกลุ่มฮามาสบ้างค่ะคุณผู้ชมคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสคนหนึ่งนะคะบอกว่าคำเตือนของอิสราเอลที่ให้ประชากรทางตอนเหนือของกาซาอพยพไปทางตอนใต้มันเป็นเพียงแค่โฆษณาชวนเชื่อค่ะแล้วก็เตือนชาวปาเลสไตน์ในกาซาด้วยว่าอย่าหลงเชื่อขณะที่นายอาบูโอเบอิดานะคะโฆษกกองพลน้อยอัลกอซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสก็ได้บอกว่ากองกำลังฮามาสมีความสามารถที่จะป้องกันกาซาจากการบุกโจมตีภาคพื้นดินของอิสราเอลที่บอกว่าจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันนี้ได้ค่ะคือทางสหประชาชาติเขามองว่าการจะอพยพคนเป็นล้านคนในพื้นที่ฉนวนกาซามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะทีนี้ถ้าเราลองไปดูจากแผนที่ถ้าหากอิสราเอลส่งกำลังภาคพื้นดินบุกพื้นที่ฉนวนกาซาโดยตรงพลเรือนในกาซาจะมีที่เหลือเพียงไม่กี่ที่เท่านั้นที่จะหลบหนีไปได้นอกจากนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากมากที่จะจินตนาการได้ว่าการจะอพยพคนมากกว่า1ล้านคนไปอยู่ทางตอนใต้ของกาซาจะทำได้ยังไงในช่วงเวลา24ชั่วโมงซึ่งสำนักข่าวอัลจาซีรานะคะระบุว่าเป็นเรื่องยากมากที่ผู้คนจำนวนมากขนาดนี้จะอพยพไปได้ซึ่งฉนวนกาซามีพื้นที่เพียง365ตารางกิโลเมตรและตอนนี้ประชากรครึ่งหนึ่งของกาซาที่ต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดครึ่งเดียวของที่พวกเขาเคยอยู่คำถามคือมันจะทำได้ยังไงก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมคะมาดูความเคลื่อนไหวนะคะของประเทศอื่นๆค่ะที่เขาขับดันนะคะผลักดันในการพาพลเมืองออกจากอิสราเอลกันบ้างนะคะที่ญี่ปุ่นมีการเช่าเครื่องบินเหมาลำค่ะจากอิสราเอลในการพาพลเมืองกลับประเทศในวันพรุ่งนี้ขณะที่ฝั่งของเยอรมันนะคะชาวเยอรมันกลุ่มแรกก็เดินทางออกจากอิสราเอลด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่ทางรัฐบาลเยอรมนีเนี่ยจัดการให้ตอนนี้กลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะท่ามกลางความโล่งใจของญาติพี่น้องแล้วก็ครอบครัวนะคะคุณผู้ชมคะนายฮิโรคาซุมัตสึโนะค่ะหัวหน้าเลขาธิการของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยบอกว่าวันนี้ค่ะญี่ปุ่นได้มีการเช่าเครื่องบินเหมาลำ1เที่ยวบินพาพลเรือนญี่ปุ่นออกจากอิสราเอลโดยมีกำหนดออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเมืองหลวงของอิสราเอลไปที่นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีการดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าชาวญี่ปุ่นจะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยไปดูข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นนะคะลงวันที่9ตุลาคมระบุว่าชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในอิสราเอลแล้วก็ดินแดนปาเลสไตน์นั้นมีอยู่ประมาณ 1,300 คนพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งที่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เยอรมนีนะคะเป็นบรรยากาศที่เที่ยวบินสายการบินลุฟทันซาของรัฐบาลเยอรมันที่เช่าเหมาลำเพื่อพาพลเมืองออกจากอิสราเอลเที่ยวบินแรกเดินทางมาถึงแล้วค่ะลงแตะรันเวย์ที่นครแฟรงก์เฟิร์ตนะคะเมื่อวานนี้ทันทีที่ผู้โดยสารเดินออกมาค่ะน่าใจแน่นอนว่าภาพก็ไม่ต่างกับที่บ้านเราเลยนะคะก็คือครอบครัวค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่มารอรับเนี่ยก็คือมากันด้วยความดีใจยินดีนะคะแล้วก็โล่งอกค่ะที่พวกเขาปลอดภัยก็เห็นภาพการสวมกอดกันแบบนี้ขณะที่นายอาร์เธอร์นะคะหนึ่งในผู้โดยสารที่ก่อนหน้านี้บอกว่าประสบปัญหาเล็กน้อยในการลงชื่อเดินทางกลับก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับบ้านแม้ว่าบรรยากาศที่นู่นนะคะตอนจะลงทะเบียนขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยมันค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวายมากๆค่ะ Ich bin froh wieder hier zu sein nachdem sagen wir mal Fiasko dieser organisatorischen Ausreise also ist es schön wieder hier zu sein auch wenn ich selber leider nicht meinen Flug kriegen konnte sondern es ist ja nur deutsche Nummern die Hotline für die Flüge kriegen konnten, aber ich bin wieder hier, mir geht's gut. Ich habe meinen ersten Flug gekriegt, alles gut gelaufen.
Also einmal wurde eine Rakete recht nah von uns abgefangen, als wir auf dem Weg in Bombshelter waren. Aber sonst halt das Typische, die Kampfjets, die über uns rübergeflogen sind auf dem Weg nach Gaza. Aber anderweitig war es das. ก็มาเล่าประสบการณ์ที่เจอมานะคะคุณผู้ชมโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำเที่ยวบินนี้เป็นหนึ่งใน2เที่ยวบินที่รัฐบาลเยอรมันเขาจัดเตรียมเพื่อพาพลเรือนกลับจากอิสราเอลค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศของเยอรมันบอกว่าเมื่อวานนี้มีชาวเยอรมันได้รับการอพยพออกจากอิสราเอลทั้งทางบกทางอากาศและทางทะเลนะคะราวๆ950คนทางการเยอรมันถูกวิจารณ์ก่อนหน้านี้เช่นกันค่ะว่ามีความเชื่องช้าล่าช้าในการวางแผนช่วยเหลือพลเมืองที่พยายามจะออกจากอิสราเอลหลังจากกลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศเยอรมันเขาก็ชี้แจงนะคะว่าแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ยังมีเที่ยวบินพาณิชย์ที่ออกจากอิสราเอลอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วก็กระทรวงเองก็ประสานกับรัฐบาลอิสราเอลและสายการบินเหล่านั้นอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะส่วนที่สิงคโปร์นะคะล่าสุดมีเหตุขู่วางระเบิดบนเครื่องบินค่ะทำให้ทางกองทัพของสิงคโปร์ต้องส่งเครื่องบินรบ2ลำขึ้นบินประกบกับเครื่องบินโดยสารของสายการบินสกู๊ตซึ่งกำลังจะเดินทางไปที่ออสเตรเลียด้วยนะคะล่าสุดตำรวจสิงคโปร์ได้จับกุมผู้โดยสารเป็นผู้ชายชาวออสเตรเลียอายุ30ปีในข้อหาขู่ว่ามีระเบิดบนเที่ยวบิน TR-16 ของสายการบินสกู๊ตกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเพิร์ธของออสเตรเลียนะคะเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ในแถลงการระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเรื่องคำขู่วางระเบิดบนเที่ยวบินดังกล่าวช่วงเวลาประมาณ 16:55 นของวันพฤหัสที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เครื่องขึ้นจากสนามบินชางงีของสิงคโปร์เวลาประมาณ 16:11 ของวันเดียวกันนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเที่ยวบินได้ออกเดินทางจากสิงคโปร์และต้องยูเทิร์นเหนือเกาะบังกาของอินโดนีเซียเพื่อจะวกกลับมาจอดที่สนามบินต้นทางอีกครั้งเวลา 18:26 และบอกด้วยว่าเครื่องบินลำนี้ได้รับการคุ้มกันจากเครื่องบิน F-15 เป็นเครื่องบินขับไล่ของกองทัพสิงคโปร์จำนวน2ลำที่ถูกส่งไปขึ้นบินประกบข้างเลยนี่ท่านผู้ชมลองดูภาพนี้นะเครื่องบินโดยสารในตรงกลางของสายการบินสกู๊ตแล้วก็ F-15 บินประกบ2ลำแบบนี้นะคะเพื่อจะพาลำนี้ลงมาจอดในสนามบินต้นทางเพื่อความปลอดภัยทีนี้คำชี้แจงของสายการบินสกู๊ตค่ะได้ตอบคำถามนักข่าว CNA นะคะบอกว่าสายการบินตัดสินใจที่จะใช้มาตรการนำเครื่องวกกลับไปที่สนามบินต้นทางเพื่อป้องกันไว้ก่อนและทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่และต้องขออภัยไปยังผู้โดยสารจากความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยแต่ความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือคือสิ่งที่สายการบินให้ความสำคัญสูงที่สุดค่ะก็เคราะห์ดีนะคะที่ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเห็นเลยนะคะว่าเขาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากจริงๆคุณผู้ชมคะพาไปปรับบรรยากาศลงมาความน่ารักนะคะเรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่าพาไปที่สวนสัตว์เกาหลีใต้ค่ะเขามีการเปิดเผยนะคะเป็นชื่อของลูกแพนด้ายักษ์แฝดเมื่อวานนี้นะคะก่อนวันเกิดครบรอบอายุ100วันในวันพรุ่งนี้แพนด้าแฝดตัวแรกค่ะชื่อว่ารุ่ยเป๋านะคะมีความหมายในภาษาจีนว่าสมบัติอันปราดเปรื่องอีกตัวชื่อฮุยเป๋าค่ะแปลว่าสมบัติที่สว่างไสวนะคะชื่อของลูกแฝดเหล่านี้แพนด้าแฝดเหล่านี้เนี่ยก็คัดมาจากชื่อที่ประชาชนส่งมาร่วมกิจกรรมค่ะของสวนสัตว์เอเวอร์แลนด์นั่นเองนะคะก็มีส่งมากว่า 40,000 ชื่อเลยนะเลือกมาได้เป็นรุ่ยเป๋ากับคุยเป๋านะคะโดยลูกแพนด้า2ตัวนี้เป็นตัวเมียทั้งคู่เลยค่ะลืมตาดูโลกที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์นะคะที่ใกล้กันกับกรุงโซเมื่อวันที่7กรกฎาคมห่างจากผู้พี่ก็คือฟู่เป๋าเนี่ยถึง3ปีโดยฟู่เป๋าเป็นแพนด้าตัวแรกที่เกิดในเกาหลีใต้เมื่อปี2020ค่ะพ่อชื่อไอ้เป๋าแม่ชื่อเล่อเป๋านะคะแม่ชื่อไอ้เป๋าแล้วก็พ่อชื่อเล่อเป๋านะคะโดยทั้งคู่เนี่ยถูกส่งมาที่เกาหลีใต้ในฐานะทูตเมื่อปี2016นะคะก็เป็นความน่ารักใครไปเกาหลีก็แวะเอเวอร์แลนด์ไปเจอได้นะค่ะใครเนี่ยชื่ออะไรนะไม่ยินเขาชื่ออะไรนะลุยเป๋าฮุยเป๋าซีนเป๋าว่าไงสวัสดีค่ะพี่ซีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมานั่งเงียบๆกันเลยแอบๆเข้ามาช่วงนี้ต้องเงียบๆหน่อยเก็บตัวนะเห็นความน่ารักแล้ว